ข้อแรกเนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักในเรื่องของความรู้พื้นฐานกันนะครับเกี่ยวกับว่าทั้งเรื่องของคำศัพท์เรื่องของชื่อโน้ตอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นเรื่องของพื้นฐานเพื่อเป็นการปูนั่นเองนะครับก็เริ่มจากนะฮะคำศัพท์เนี่ยนะผมก็จะรวบรวมมานะฮะสรุปมาคร่าวๆนะครับประมาณ4-5หัวข้อนะเพื่อให้ได้เปรียบเทียบแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับเรื่องของเรื่องว่าอย่างเช่นว่าคำว่า staff นะหรือว่า step อะไรเงี้ยนะหรือว่า measure กับ bar นะแล้วก็คำว่า note กับ tone นะอย่างเรื่อง staff step หรือว่า measure bar อะไรมันก็เป็นเรื่องของคำที่เป็นตัวสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาใช้ในระบบที่เป็นอเมริกันแล้วก็ระบบอังกฤษคือดนตรีมันจะมีคือเหมือนกับว่าทางอเมริกันเขาใช้ชื่อแบบนี้ทางอังกฤษใช้ชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ลองอ่านดูแต่ว่าที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของโน้ตกับโทนเนี่ยนะตรงนี้ก็คือเพื่อเวลาผมพูดบางครั้งหมายความว่าบางครั้งเนี่ยคนจะพูดคำว่าโน้ตแล้วก็คำว่าบางทีก็ใช้คำว่าโทนทั้งที่มันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองนะคือในลักษณะของโน้ตหรือโทนนะบางทีเราเรียก2โน้ต2โทนนะแต่ว่าคือบางทีเนี่ยคำว่าโทนเนี่ยเราจะมองกันในลักษณะของเป็นลักษณะของเสียงนะเสียงที่ได้ยินนะแล้วก็โน้ตเนี่ยบางทีเราจะมองกันในลักษณะของเป็นทางลักษณะของภาพที่เราเห็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่บางทีก็ใช้สลับกันใช้แทนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็ลองอ่านดูนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคำว่าโทนเช่นเดียวกันโทนกับเซมิโทนนะฮะคือบางทีพอไปเจอในเนื้อหาที่พูดถึงตรงช่วงเนี้ยก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่พอพูดถึงอีกช่วงหนึ่งก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งอย่างเช่นว่าโทนและเซมิโทนตรงในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าระยะห่างของเสียงนะซึ่งจะผมจะพูดต่อไปนั่นเองนะว่าโทนเซมิโทนเนี่ยอย่างเช่นคำว่าโทนบางทีก็ใช้คำว่าwhole step นะแล้วก็ semitone นะบางทีก็ใช้คำว่า half step อย่างนี้เป็นต้นนะ tone นะ whole step half tone ก็หรือว่า half step ก็ใช้ semitone นะอย่าง tone เนี่ยเขาจะเรียกว่าเต็มเสียงบางทีก็ whole tone ไปเลยนะแล้วก็ semitone นี่ก็ครึ่งเสียงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเต็มเสียงครึ่งเสียงมันบนกีตาร์เป็นยังไงนะครับ